สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่21เดือนสิงหาปี6นะครับเวลาก็ประมาณสักช่วงเย็นๆค่ำๆหน่อยนะสิ่งที่จะมาพูดนะครับในคลิปนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปืนไทยๆของเรานั่นก็คือปืนหักรามเทพประดิษฐ์ผมเนี่ยเคยทำคลิปเอาไว้เนี่ยเรียกว่าเยอะมากนะเยอะจนกระทั่งมีสมาชิกบางท่านบอกว่าพอได้แล้วนะครับกับปืนหักรามเทพประดิษฐ์นะวันนี้ก็อยากจะพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวนะในเรื่องของปืนหักรามเทพประดิษฐ์นะครับว่าเริ่มต้นที่มาที่ไปจนกระทั่งถึงปลายทางตอนนี้มีแนวคิดนะครับแล้วก็มีประมาณสัก 3-4 ท่านเนี่ยให้แนวคิดกับผมนะครับว่าน่าจะมีการตั้งกลุ่มสำหรับคนที่ชื่นชอบในปืนหักรามเทพประดิษฐ์หรือว่าเป็นปืนไทยๆที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเน้นอย่างเดียวนะครับก็คือมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะวันนี้ก็จะพูดเรื่องราวเนี่ยทั้งหมดให้ฟังนะครับให้ฟังโดยวุฒิปืนนะครับผมเนี่ยมีไว้ในครอบครองอยู่1กระบอกก็คือปืนกระบอกนี้เห็นกันบ่อยมากนะครับนี่นะครับปืนหักรามเทพประดิษฐ์ปืนกระบอกนี้ตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับอีกทีนึงรีเช็คดูดีนะครับปืนปลอดภัยหยิบจับปืนก็อย่าประมาทนะครับเพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยอันตรายนี่นะครับผมก็มีไว้ในครอบครองเนี่ยอยู่1กระบอกนี่เจ้าตัวนี้ชอบมากบอกเลยว่าโอ้โหทั้งใจเนี่ยผมยกให้เลยครับว่าเนี่ยแหละปืนไทยเราเนี่ยอันดับหนึ่งในใจเลยนะทีนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมาจากย้อนไปประมาณสักเกือบ3ปีที่แล้วเกือบ3ปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้รู้จักกับคุณครูอยู่ท่านหนึ่งก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับคือครูต้นครูต้นท่านบอกว่าท่านเนี่ยมีปืนอีโบนะครับปืนหักรามของเราเนี่ยมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายซึ่งครูต้นเนี่ยก็รู้จักผมนะครับผ่านทางชมรมยิงปืนแทติแอร์นะแล้วก็รู้ว่าผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวปืนก็ได้ติดต่อผมเข้ามาว่าสนใจไหมเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะถ้าย้อนภาพไปเนี่ยจะเป็นปืนเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวนะผมเนี่ยขับรถไปนะขับรถยนต์ไปนะครับไปรับตัวปืนที่มหาลัยที่1นะแถวๆทางไปทางรังสิตนะครับก็นัดเจอกับครูต้นที่นั่นแล้วก็ได้พูดคุยนะครับถึงที่มาที่ไปตัวปืนนะซึ่งเรื่องราวนะครับของตัวปืนเนี่ยก็น่าสนใจนะก็เป็นคนอีกคนนึงที่ชื่นชอบนะครับในปืนหักรามเนี่ยบอกกับครูต้นว่าน่าจะเก็บรักษาเอาไว้นะครับตัวปืนที่มีทะเบียนแบบนี้นะก็ได้พูดคุยกันจากนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตครูต้นว่ารับตัวปืนมาเอามาทำคลิปรีวิวนะตอนที่รับตัวปืนมาเนี่ยจิตใจของผมนะครับรู้สึกว่ากลัวกลัวมากๆนะครับกลัวเรื่องของแรงรีคอยล์เพราะผมเนี่ยเคยได้รับฟังนะครับเรื่องราวจากคุณลุงของผมซึ่งท่านเนี่ยเป็นทหารท่านบอกว่าเคยยิงอยู่ทีนึงนะปั้งนะครับทีเดียวแล้วก็คว้างปืนทิ้งเลยเลิกยิงอีกต่อไปอันนั้นคือเรื่องราวที่ผมเนี่ยได้รับฟังหัวมานะครับก็มีความกลัวนะสมมติว่าเป็นปืนกระบอกนี้นะครับพอได้รับตัวปืนมาเอ๊ะมันจะยังไงดีจะยิงแบบไหนยังไงคือเป็นความกังวลมากนะครับไม่กล้าสารภาพกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าผมเนี่ยกลัวที่จะยิงปืนนะครับหักรำคือไม่กล้าเลยจะทำอย่างไรดีจนกระทั่งนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็คิดของผมเองในสมัยนั้นนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยน่าจะมีการเอาดินปืนออกซึ่งในจุดนี้ก็จะไปสอดคล้องกับท่านเลวัตที่แนะนำผมนะครับเรื่องของการนำดินปืนออกมันจะเป็นรู้สึกว่านัดที่3ที่4นั่นแหละที่จะเห็นว่าแรงรีคอยล์เนี่ยมันจะน้อยๆหน่อยอันนั้นคือใช้การเอาดินปืนออกนะบางส่วนเราก็จะไปตบท้ายนะครับนัดสุดท้ายมั้งนะยิงเต็มๆเลยนะลูก9เม็ดนะครับโอบักก็จบนะครับในนัดสุดท้ายยิงเสร็จปุ๊บปืนติดเลยทำอะไรไม่ได้นะครับกับปืนของครูต้นในสมัยนั้นนะครับณเวลานั้นเนี่ยผมเนี่ยใจเสียเลยคิดว่าเอาแล้วทำปืนเขาพังแน่นอนนะเพราะว่าไม่ว่าจะหักจะทำยังไงเนี่ยคือมันแน่นมากเอาไม่ออกนะครับเหมือนกับว่ามันบวมอยู่ข้างในคิดอย่างนั้นนะครับว่าทำปืนเขาพังแล้วนะแต่พอกลับมาถึงบ้านนะครับกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆดูอีกทีนึงนะปรากฏว่าเอาออกนะครับก็คือหักออกมานะหักได้นะครับได้นะสรุปก็คือเป็นที่เรื่องของกระสุนเนี่ยตอนที่ยิงแรงดันมันเยอะนะครับมันก็ไปเบียดกับตัวช่องรังเพลิงจากนั้นเนี่ยพอทิ้งระยะเวลาไปเนี่ยไอ้เจ้าตัววัสดุทองเหลืองมันก็หดตัวเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยที่มันลดต่ำลงมันก็หดตัวนะครับทำให้เกิดการคัดปอกได้นะครับก็สบายใจไปนะพอในเรื่องแรกที่มาสารภาพก็คือในสมัยนั้นผมเนี่ยเอาดินปืนออกนะกลัวที่จะยิงนะครับทีนี้นะครับ
ถัดจากครูต้นนะก็จะมีท่านอื่นๆเนี่ยเริ่มนะครับติดต่อผมเข้ามานะมีหลายท่านมากๆนะครับแล้วก็จะมีปืนของคุณสุเทพที่เป็นปืนแก๊ปนะผมจำได้ดีนะครับขับรถไปที่จังหวัดน่าจะเป็นแถวๆสระบุรีแถวๆนั้นนะครับสระบุรีนะขับเข้าไปไปรับตัวปืนนะไปรับตัวปืนนะครับ2กระบอกก็คือเป็นตัวปืนแก๊ปนะบรรจุนะครับทางปากกระบอกสนุกมากนะครับสมัยนั้นแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นปืนหักรำโมเดล1911นะครับขนาด .410 ที่ใช้กระสุน .45 เนี่ยยิงได้ทั้ง2กระบอกก็นำมาทำรีวิวนะครับสนุกมากนะสมัยนั้นนะครับเสร็จปุ๊บก็จะเป็นปืนของน้องเพชรน้องเพชรก็จะเป็นปืนหักรำขนาด .38 มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับจำได้ว่าน้องเพชรเอามาให้ครั้งแรกนะมันยิงไม่ได้เพราะว่าตัวเข็มแท่งชนวนเนี่ยน่าจะมีปัญหานะก็เลยติดต่อน้องเพชรว่าเอาตัวปืนกลับไปซ่อมอีกทีนึงนะพอครั้งที่2ก็ซ่อมแซมเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนห้องเข็มแล้วก็รวมรำมาใหม่ยิงได้นะครับผมชอบนะเป็นปืนหักรำขนาด .38 พอยิงแล้วเนี่ยมันสบายมือไม่เหมือนกับพวกขนาด12แบบนี้นะ38แบบโอ้โหยิงเพลินๆเลยฮะได้เรื่อยๆนะชอบมากนะครับนั่นคือของน้องเพชรเสร็จปุ๊บก็จะเป็นของคุณแชมป์ของคุณแชมป์ก็จะเป็นลูกโม่ขนาด .22 แมกนัมนะที่หมุนนะครับคลายตัวสลักออกแล้วก็ดึงแล้วก็เอาโม่ออกมาจากนั้นก็ใส่ลูกเข้าไปในสมัยนั้นเนี่ยรีวิวนะครับปืนของคุณแชมป์ปรากฏว่าตัวกระสุนเนี่ยค่อนข้างเก่าแล้วมาไปคาในลำกล้องโชคดีว่ารู้ตัวก่อนนะก็กระทุ้งออกมานะครับแค่นั้นแล้วก็จบนะครับเลิกยิงเพราะกลัวนะครับว่าจะทำปืนเขาเสียหายนะนั่นก็คือจุด22แมกนัมที่เป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นปืนของพี่กุ้งนะพี่กุ้งก็จะเป็นปืนหักรำนะครับขนาด12เกจลำกล้องยาว10นิ้วนะยาวมากนะครับยาวมากโอ้โหอันนั้นยิงสะท้านมือนะครับยิงแบบหนักหน่วงมากแล้วก็ทำไปหลายคลิปนะครับในตัวปืนกระบอกนั้นของพี่กุ้งนะครับก็ยิงปังโอ้โหมือนี่แบบกำไม่ได้เลยนะครับสมัยนั้นคือมันแรงมากนะค่อนข้างแรงนะครับของพี่กุ้งน่าจะประมาณนี้แล้วก็อีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนยาวของคุณครูที่โรงเรียนนะครับเป็นเดี่ยวหักรำคล้ายๆกับตัวใบคานคล้ายๆกับตาเสือนะแต่ว่าอันนั้นก็ยิงได้แค่ไม่กี่นัดนะครับปืนก็ติดนะเพราะนั้นโดยภาพรวมนะครับของปืนไทยเนี่ยปรากฏว่าปัญหาก็คือเมื่อเจอกระสุนที่แรงนะการบริหารกลไกนะครับเรื่องของการหักรำหรือว่าการคัดปอกต่างๆเนี่ยจะมีปัญหานะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่ามีใครที่สามารถพัฒนานะครับหรือปรับปรุงนะครับจุดนี้ได้ที่ว่าพัฒนาหรือปรับปรุงเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีนะครับบริษัทไหนสักบริษัทหนึ่งนะมองเห็นนะครับว่าอยากจะทำปืนแบบนี้แล้วก็ใช้วัสดุที่ที่ดีนะที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงแล้วคัดปอกได้ทุกนัดยิงเป็นกล่องๆก็ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นะจะดีมากเลยนะครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งก็เป็นเรื่องราวนะครับของปืนหักรำนะผมชอบนะบอกเลยว่าชอบมากๆพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าชื่นชอบแล้วก็ภูมิใจนะครับในช่างฝีมือของคนไทยนะกับอีกมุมนึงเนี่ยเตือนด้วยความเป็นห่วงเขาก็เตือนผมนะครับว่าไอ้เจ้าตัวปืนหักรำเนี่ยมันมีทั้งวัสดุที่ดีที่ดีก็คือใช้เนื้อเหล็กที่ดีๆกับอีกแบบนึงก็คือเนื้อเหล็กเนี่ยอาจจะใช้ไม่ดีนะครับใช้วัสดุที่ไม่แข็งแรงยิงแล้วเนี่ยกลัวจะระเบิดนะก็มีคนเตือนมาเยอะนะครับผมก็รับฟังนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวจริงๆนะดูนะครับกลไกไม่มีอะไรเลยเพียงแค่นะเอาเหล็กนะครับมาเจาะให้มันเป็นช่องสำหรับใส่กระสุนเข้าไปแล้วก็ทำห้องเข็มก็แบบง่ายๆนะครับห้องเข็มตัวนี้แล้วก็ยิงนะการจุดระเบิดเนี่ยอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันใกล้มือมากๆนะใกล้มือใกล้หน้าลองคิดดูนะเนี่ยผมยิงนะครับโป้มเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรอบๆนี้อันตรายจริงแล้วก็ในส่วนของการยิงเนี่ยมีท่านหนึ่งนะครับท่านก็แนะนำนะครับว่าเวลายิงเนี่ยอย่าไปยิงแบบนี้นะครับมันจะหลุดมันจะดีดให้ทำการกำเอามือเนี่ยกำเข้าไปนะกำเนี่ยแล้วก็กดนะแล้วก็ยิงนะครับผมก็เคยทำคลิปเอาไว้อยู่ประมาณสักคลิป2คลิปในเรื่องของการยิงปืนหักรำไทยประดิษฐ์นะครับแบบเนี้ยผมกลัวนะก็สารภาพนะครับว่าผมอาจจะใจไม่ถึงพอนะครับอย่างเงี้ยแล้วยิงนะนึกสภาพนะครับว่าถ้ามันเกิด
อะไรสักอย่างนึงนะครับที่มันทำให้ตัวปืนเนี่ยเกิดแตกออกแล้วมือเราเนี่ยกำอยู่นะครับรอบๆตอนที่มันระเบิดเนี่ยเหมือนเราเอามือเนี่ยกำประทัดเลยนะรับประกันว่าไม่นิ้วใดก็นิ้วหนึ่งนะครับอาจจะหลุดหายไปนะกลัวสารภาพเลยผมไม่กล้ายิงแบบนี้นะครับก็จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าในการยิงเนี่ยก็จะมีนะครับแบบล็อกตามนะครับอันนี้ล็อกไว้เลยถึงจะไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะบินไปข้างบนหรือที่ชอบที่สุดก็คือการยิงมือเดียวนะครับท่าเนี่ยที่ผมยิงนะครับปึ้งแล้วปล่อยรีคอยล์นะครับไม่ต้องไปฝืนมากปล่อยให้มันขึ้นไปแต่กำนะครับตัวปืนเนี่ยอย่าให้หลุดนะให้มันขึ้นไปถึงมันจะระเบิดนะผมคิดอย่างนี้นะครับถึงมันจะระเบิดเนี่ยมันก็จะออกไปทั่วๆออกไปทั่วๆดังนั้นในจุดนี้ผมก็รับฟังแต่ก็ต้องขออนุญาตว่าผมก็คงไม่กล้าที่จะไปกำแบบนี้นะครับนะก็จบไปนะครับแบบนี้อ่ะผ่านทีนี้กลับมาถึงนะครับเรื่องของการตั้งกลุ่มสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็มีความรักนะครับในตัวปืนนะฮะลั่นไทยประดิษฐ์หรือเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะมันจะทำได้ไหมผมก็ลองนั่งนึกดูนะครับว่ามันอาจจะทำได้ในช่วงเวลาแรกคือเปิดขึ้นมาเลยนะก็จะมีคนนะครับเข้ามาอาจจะไม่มีปืนแต่ว่ามีความชื่นชอบแล้วก็สนใจแต่ในเพจที่จะเปิดเนี่ยมันจะมีนะครับประมาณเป็นมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวทุกกลุ่มนะบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะมีความชัดเจนขนาดไหนเนี่ยก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในเพจเนี่ยก็คือจะมีการหลอกลวงนะจะมีการหลอกลวงแล้วผมเนี่ยไม่ชอบนะครับไม่ชอบมากๆในการที่จะมาถามหาซื้อปืนต่างๆนะถ้าเผื่อว่าอย่างสมมุตินะครับในเพจที่ผมทำอยู่นะเพจเนี้ยเพจตามบอกเนี่ยหรือว่าในช่อง YouTube นะครับถ้าเผื่อว่ามีการถามหาเรื่องของราคาหรือเป็นการถามหานะครับเพื่อซื้อชิ้นส่วนหรือว่าอาวุธปืนใดๆเนี่ยผมจะลบออกทันทีถ้าเห็นถ้าไม่เห็นก็แล้วไปแต่ถ้าเห็นเนี่ยผมจะลบนะครับข้อความนั้นออกแต่ไม่ใช่เป็นการบล็อกนะเป็นแค่ลบนะครับลบออกไปแต่ถ้าเผื่อว่ามีเจตนาแนวโน้มนะครับว่าจะให้คนอื่นๆเนี่ยเข้าไปติดต่อตนเองนะเพื่อที่จะขายสินค้าอันนี้ผมจะบล็อกคนคนนั้นออกไปเลยห้ามเด็ดขาดนะครับก็คือต้องขออนุญาตว่าไม่ชอบนะครับที่จะมีการซื้อขายกันนะแบบนี้การซื้อขายเนี่ยก็ต้องทำไปตามขั้นตอนนะครับติดต่อไปที่ทางห้างร้านนะครับร้านปืนนะเดินไปที่อำเภอไปทำเรื่องไม่ใช่ว่าติดต่อกันผ่านนะครับสื่อโซเชียลแบบนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกนะเน้นย้ำว่าส่วนใหญ่ส่วนน้อยก็มีนะแต่หายากนะครับส่วนใหญ่ก็จะโดนหลอกหมดนะเพราะนั้นก็ผมกลัวในประเด็นนี้นะครับพอตั้งกลุ่มเสร็จปุ๊บแรกๆก็ดีแหละนะก็จะมีคนที่เข้ามาพูดคุยทักทายแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครนะใครคือคนที่บริสุทธิ์ใจหรือว่าใครคือมิจฉาชีพแยกไม่ได้นะครับแยกไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าจะให้ทำจริงๆนะจะให้ทำจริงๆเนี่ยผมก็จะขออนุญาตนะครับแจ้งเอาไว้ว่าถ้าสมมติมีการเปิดนะเพจเกี่ยวกับเรื่องของคนชื่นชอบปืนหักรำไทยประดิษฐ์แบบมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอาจจะเป็นชื่อกลุ่มนะครับแบบนี้นะก็จะขออนุญาตนะครับคัดกรองเฉพาะคนที่เข้ามาพูดคุยมีความชื่นชอบเท่านั้นแต่ว่างดเรื่องของการแลกเปลี่ยนซื้อขายถ้ามีเมื่อไหร่นะตรงนี้ผมอาจจะปิดเพจไปหรือว่าก็คือไม่อยากทำต่อนะถ้าเผื่อว่ามีนะครับประมาณว่าอยากได้จังกระบอกนั่นกระบอกนี้มีปล่อยมีขายไหมแบบนี้ไม่เอาเลยแต่ถ้าเผื่อว่าเอาปืนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็มีคลิปในการยิงทดสอบนะครับนู่นนี่นั่นอันนี้ว่าไปนะครับก็น่าลุ้นนะที่จะทำนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องนะครับพูดคุยเล่าเรื่องกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังศูนย์ที่ติดตามรับชมแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้กันเสมอมานะครับผมสวัสดีครับ